วัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับกลับมาเจอกันในวันนี้ครับอยากจะบอกเล่าความคืบหน้าล่าสุดก่อนที่ไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียในเกม AFF อาเซียนคัพนะครับจะแข่งขันวันนี้ 19:30 นครับมีการถ่ายทอด2ช่องทางนะครับ T-Sport 7แล้วก็ Mcot HD หมายเลข30นะครับสามารถเลือกรับชมกันได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางในการถ่ายทอดออนไลน์ของกรองสลากพลาสด้วยนะครับเอาล่ะเราพูดถึงเนื้อหาของไทยกับมาเลเซียมาตลอดแทบทั้งสัปดาห์นะครับมีคอนเทนต์ที่หลากหลายผมทำเรื่องของนักเตะที่มีลูกครึ่งกับพวกโอสัญชาติของมาเลเซียไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ทำเรื่องของหญ้าใบใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมาเลเซียมีการปรับแล้วนะครับเขาใช้หญ้าใบใหญ่ผสมกับหญ้าใบเล็กนะครับก่อนที่จะปรับอีกทีนึงเป็นหญ้าใบเล็กเหมือนกับที่สนามมาตรฐานหลายๆที่เขาทำกันในช่วงเดือนมีนาคมนี่คืออีกหนึ่งข้ออ้างที่เราจะเอามาพูดกันไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังมีประเด็นเรื่องของดินที่แน่นอนแหละมันต้องออกแบบหญ้ากับดินให้มันเข้ากันนะครับมันก็เหมือนกับการปลูกข้าวแล้วแหละครับแต่ว่าจุดเนี้ยผมเชื่อว่านักเตะเราเนี่ยกำลังใจเต็มที่ไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างเหมือนยุคก่อนๆแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องพูดคุยกันคือแฟนบอลมากกว่าครับนี่คือปัจจัยที่มันเป็นพลังแฝงทำให้มาเลเซียเล่นได้ดียามที่เตะในบูกิจจาริวนะครับแล้วก็ฟอร์มของทีมไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ขี่เขาจริงๆนะครับในช่วง42ปีเนี่ยใครจะไปเชื่อครับผมถามนักเตะทีมชาติทั้งปัจจุบันและก็อดีตหลายคนเนี่ยยืนยันนะครับว่าไปที่มาเลเซียเนี่ยไม่เคยชนะถ้าเป็นบูกิจจาริวโอ้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเราน่าสนใจจุดนี้ครับว่าเราจะจัดตัวยังไงเพื่อทำให้การแข่งขันกลับมาแล้วมันได้เปรียบมากกว่าการเสมอนะครับเสมอแบบมีอเวโกก็ยังไม่ปลอดภัยครับยิงประตูทีมเยือนกลับมาก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับผมนะครับกับมาเลเซียในชุดนี้ชนะเลยครับปลอดภัยที่สุดนะครับชนะ1ลูกยังดีกว่าได้อเวโกผมบอกเลยนะครับกับสถานการณ์ในเกมรอบรองครั้งนี้ซึ่งนักเตะของเราก็มีความอ่อนล้าสะสมมาจากเกมนัดแรกๆด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าคอนเทนต์กันลองดาวกันดูว่าเสียตัวจริงรูปแบบไหนและความเคลื่อนไหวที่มีการฝึกซ้อมกันก่อนเจอมาเลเซียเป็นยังไง Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ติ๊งเคิร์ฟคิดไซโค้งครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ครับ tinkcurve.co ส่วนสินค้าของโกบึกนะครับยังคงอยู่กับเราในคลิปนี้ครับใครสนใจอุดหนุนสินค้าโกบึกนะครับก็ซื้อไปกินระหว่างเชียร์บอลสนุกแน่นอนครับในการชมการเชียร์เพิ่มอรรถรสแน่ๆนะครับนี่เลยครับสแกน QR Code เข้ามานะครับเปิดออเดอร์ขั้นต่ํา200บาทลด 20% ครับซื้อ200ลด20บาทถ้าซื้อมากกว่านั้นนะครับก็บวกจำนวนเข้าไปมีของแถมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ใครที่จะลังเลนะครับเห็นโกหมึกตามเชลต่างๆนะครับในห้างสรรพสินค้าชื่อดังมากมายนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปลาหมึกนี้ปลาหมึกแท้ 100% หรือเปล่ายืนยันว่าแท้และที่สำคัญนะครับซื้อในช่องทางของคิดไซโค้งลดราคามากกว่าแล้วก็มีโอกาสนะครับจะแจกให้กับคนที่เข้าไปใหม่ด้วยครับบางคนที่ดูอยู่ยังไม่ได้สแกน QR code นะครับลองย้อนไปสแกนหลังจบคลิปนี้หรือว่าลองสแกนตอนนี้ได้เลยนะครับก็บอกว่ามาจากรายการคิดไซโค้งคุณมีโอกาสจะได้ลุ้นรับกิฟต์เซตแบบนี้ส่งฟรีถึงบ้านเลยครับความเคลื่อนไหวของไทยกับมาเลเซียนะครับก็เอาทีมไทยเป็นหลักแล้วกันครับทีมไทยเราเองเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเครื่องในช่วงตอนบ่ายนะครับย้อนไปมา 2-3 วันตอนนั้นเนี่ยมีการฝึกซ้อมช่วงเช้าเพื่อขึ้นเกมครับแล้วก็มีการปรับมาเล่นหลัง5ครับกองหลัง3แล้วก็มีวิงแบ็ก2เวลารับ5คนที่มันน่าสนใจและถูกตั้งคำถามก็คือว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการฝึกซ้อมกันเลยครับแต่เจอมาเลเซียจะมาเล่นรับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็คงไม่อยากเห็นนะครับเพราะว่าทีมไทยเนี่ยยังไงต้องครองบอลครับเพราะถ้าไปเล่นรับเนี่ยผมเชื่อว่าเกมมันก็จะอาจจะดูแล้วน่าเบื่อเพราะทั้งฝั่งคู่แข่งเนี่ยเขาให้บอลไทยเนี่ยบุกอยู่แล้วครับคุณซ้อมรับไปยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องครองบอลและคุณขึ้นเกมด้วยหลัง3เนี่ยผมว่ายังไงมันไม่ไหลลื่นเท่ากองหลัง4คนครับเซนเตอร์2คนเนี่ยสวยสุดแล้วครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยไปเพิ่มปริมาณกองกลางดีกว่าก็เลยลังเลกันอยู่ครับว่า11ตัวจริงเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนผมว่าคาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณจะมาทำมาซ้อมกันในช่วงวัน2วันก่อนจะแข่งขันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจของนักเตะที่คุ้นเคยกับระบบนี้หรือว่าสามารถเล่นตอบโจทย์ในการที่จะไม่เสียบอลง่ายๆอันนี้เป็นจุดที่มาโน่เนี่ยนะครับจะต้องมาปรับเลยแหละกับช่วงเวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นนะครับเวลาแค่นี้อาจจะไม่ได้เพียงพอไอ้ช่วงรอบแรกที่มีเวลาในการฝึกซ้อมเยอะเนี่ยมันก็กลายว่าคุณก็ปล่อยสลับให้นักเตะได้พักซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจนะครับว่านักเตะเนี่ยพอมันเป็นการแข่งขันเย่าเยือนเนี่ย
อาจจะมีโอกาสให้ปล่อยไปเจอครอบครัวบ้างเพราะนักเตะหลายคนเนี่ยก็มีลูกมีเต้ากันแต่การเตรียมทีมมันต้องเตรียมตั้งแต่ระยะยาวครับพอมาซ้อมแบบนี้เนี่ยวิธีการเล่นมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองในรอบแรกที่ผ่านมาเราครองบอลมาตลอดและผมยืนยันนะครับว่าในระดับอาเซียนคุณจะซ้อมเกมรับไปอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำถูกต้องแต่คุณจะครองบอลมากกว่าในเกมระดับภูมิภาคนี้ครับเพราะคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าคุณภาพนักเตะตัวของเราดีกว่าเขาฉะนั้นเขารอจังหวะเราพลาดแล้วเขาเล่นโต้กลับหรือขึ้นไปบีบบอลเพื่อให้เราได้ออกบอลยากแล้วก็รอตัดบอลเพื่อเล่นเกมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับฉะนั้นเสียตัวจริงถ้าเล่นเกมรับนะครับเอาให้เห็นภาพดีกว่าสมมุติว่าเล่นหลัง3ซึ่งผู้เล่นผมว่าผมเดาไม่ยากและคุณผู้ชมดูก็คงเดาไม่ยากเหมือนกันนะครับว่าใครจะตอบโจทย์กับแท็กติกแบบนี้สมมุตินะครับเกิดว่าเล่นเกมรับเอาปลอดภัยไว้ก่อนออกสตาร์ทเลยด้วยระบบการเล่น3-5-2เนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็น5-4-1ซึ่งถ้าให้ผมคาดเดานะก่อนหน้านี้ใครจำกันได้บ้างบอลโลกรอบคัดเลือกยุคของนิชิโนะนะครับปี2019เราไปเจอกับทางฝั่งของมาเลเซียเราก็ไปเล่นรับอยู่ช่วงหนึ่งครับเล่นกองหลัง3ไปแหละสุดท้ายก็แพ้มาเลเซียด้วยสกอร์1-2เกมนั้นเนี่ยเอลิสดอลเลาะฉายแววเลยนะครับโดนซาฟาวีราชิดเนี่ยโอ้โหลากพาทัวร์เละเทะเลยผมถึงบอกไว้ว่ามันไม่ได้ง่ายกับการปรับเปลี่ยนฟอร์เมชั่นซึ่งมันอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับสไตล์การเล่นของนักเตะถามว่าหลายคนเล่นหลัง3เป็นไหมเล่นเป็นหมดแล้วครับแต่เล่นเอาคุณภาพเนี่ยมันแตกต่างกับเล่นแบบได้กับดีหรือว่าเล่นแล้วโอ้โหยกนิ้วเยี่ยมเลยอ่ะมันต้องเลือกซึ่งตอนนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ระบบการเล่น3-5-2นะครับในมุมผมนะประตูก็จะเป็นกิติพงษ์ภูเถาเชือกอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว3กองหลังนะครับกองหลังฝั่งซ้ายกฤษฎากาแมนตรงกลางเป็นพันษาเหมวิบูลและก็ขวาเนี่ยตัวเลือกระหว่างเฉลิมศักดิ์อักขีกับจักรพันธ์ไพรสุวรรณผมดูแล้วนะครับจากฟอร์มและก็จากการส่งลงไปเล่นจักรพันธ์ได้โอกาสก่อนเฉลิมศักดิ์อักขีในช่วงหลังจะเป็นตำแหน่งของจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับถ้าเป็นหลัง3ด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถถากออกไปเล่นเกมรับฝั่งขวาในตำแหน่งวิงแบ็คขวาด้วยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าส่วนวิงแบ็คฝั่งซ้ายตอบโจทย์เลยคนเดียวครับเกมแบบนี้ถ้าจะเอาอยู่ธีรธรบุญมาทันนะครับต้องเอาจากกองกลางมาเล่นตรงนี้แล้วก็โยกเอาสสลักไหประโคนไปเล่นวิงแบ็คฝั่งขวาถ้าเพลย์เซฟเรื่องของประสบการณ์ความคุ้นเคยกับผู้เล่นที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เคยทำงานร่วมกับมาโน่โพกิ้งที่มีมากกว่าสุพนันท์บุรีรัตน์ซึ่งเล่นหลัง4จะเหมาะกว่าแล้วสุพนันท์เนี่ยเล่นเกมเยือนกับคนขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามาโน่ยังไม่กล้าเสี่ยงก็จะเป็นตำแหน่งที่สสลักจะโยกมาแทนทางฝั่งของสุพนันท์กองกลางเนี่ยจัดไม่ยากเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะถ้าเกิดธีรธรไปเล่นวิงแบ็คแล้วเนี่ยนะครับกองกลางตัวหลักคือสารัตน์อยู่เย็นก็จะยืนคู่กับเพียดลฉ่ำรัศมีซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวรุกด้านบนก็คือสุบัญญาปุริสายครับนี่คือ3กองกลางที่ผมว่าไม่น่าผิดคาดถ้าเล่น352นะครับมาที่ตัวบนดีกว่าครับตัวบนน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นตำแหน่งของใครผมเชื่อว่าถ้าเลือกความเก่าเนี่ยเราจัดไม่ยากอยู่แล้วก็คือไอซักไกรสอนกับธีรศิลป์แดงดาแต่เกมแบบนี้ครับมันต้องมีตัวจิ๊กซอสำคัญในการลงไปเพื่อจะเป็นซุปเปอร์ซับฉะนั้นไอซักไกรสอนซึ่งน่าจะมีอาการบาดเจ็บด้วยในการฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะถอยออกมาครับและเอาปรเมศวร์อาวิไลเป็นมดงานครับวิ่งไล่แดนบนคู่กับธีรศิลป์แดงดาซึ่งตอนนี้ห้ามเจ็บห้ามพักอยู่เลยครับยาวๆมุ้ยธีรศิลป์แดงดาช่วยได้จริงนะครับกับเกมของไทยที่บางครั้งเนี่ยเราตื้อๆส่งบอลไปให้มุ้ยณตอนนี้มุ้ยสามารถที่จะทำประตูให้เราได้นั่นคือ1 2เก็บบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้และก็จุดแข็งข้อสุดท้ายที่กองหน้าในชุดนี้ยังทำไม่ได้เหมือนธีรศิลป์คือลูกโหม่งครับลูกโหม่งที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้การฉีกตัวประกบการหาตำแหน่งเพื่อไปรอบอลของธีรธรบุญมาทันซึ่งกองหลังของทางมาเลเซียชุดนี้นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่เพราะว่าขาดตัวจากยะโฮพอสมควรขาดตัวนอกประเทศอย่างดิออนคูสด้วยนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวกับบุรีรัมย์ไปนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยยะโฮไม่ได้ปล่อยตัวมาแต่ถ้าเกิดวางขุมกำลังกันแล้วยังเป็นมาเลเซียที่น่ากลัวในสายตาผมเพราะว่าพอเล่นที่บูกิจจาริลเนี่ยนะครับมันจะมีพลังแฝงให้พวกเขาเนี่ยมีแรงในการวิ่งอันนี้คือระบบการเล่นที่ผมคาดการเอาไว้นะครับถ้าจะเป็นหลัง3เจาะกับเป็นทรงนี้ครับผมว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับระบบนี้นะครับกับการที่จะเอาคนที่คุ้นชินกับวิธีการเล่นแล้วเล่นด้วยกันมาเพื่อที่จะช่วยกันประคองไปก่อนแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสตาร์ทไปแบบนี้มาเลเซียก็ต้องหาวิธีการในการจัดการคือไปกินริมเส้นของไทยนี่แหละครับธีรธรอาเสียบอลยากทางฝั่งซ้ายแต่ศาสลักเองก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเล่นได้ครับทั้ง2ฝั่งแต่คุณภาพในการเติมเกมยังไงซะเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องมีคนที่เล่นแบบ
เป็นธรรมชาติไปช่วยน่าจะเหมาะสมที่สุดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงแต่แผนนี้ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรก็พอวัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะขู่ไปเลยเนี่ยก็เล่น 4-2 ไปนี่แหละครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมาแล้วครับเพราะว่าเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาโน่ก็ไม่ค่อยได้หมุนแต่ถ้าเป็น 4-2 เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปไม่กี่ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นประตูกับแผงหลังเนี่ยก็คือชุดเดิมอยู่แล้วแบ็คซ้ายก็จะเป็นสัสลัดแบ็คขวาสุพนันตรงกลางก็จะเป็นพันษากับกฤษฎากาแมนประตูก็กิติพงษ์บุญแถวเชือกอยู่แล้วกองกลางก็เป็นธีรธรกับสารัตแล้วก็ปีกซ้ายบดินทร์ผาลาปีกขวาเอกฤทธิ์ปัญญาและข้างบนถ้าเกิดอริศักดิ์ไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นปรเมศวร์อาจวิไลกับธีรศิลป์แดงดาอันนี้คือ 4-2 ที่เราคุ้นชินเห็นภาพแล้วเปลี่ยนไม่เกิน2ตำแหน่งถ้าจะเปลี่ยนตำแหน่งนึงก็จะเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาออกแล้วก็เอาชันนรงค์พรหมสีแก้วเข้ามาแต่ถ้าเกิดแปลงกับ 4-2 เป็น 4-2-3-1 เพื่อเน้นความปลอดภัยเหมือนเกมอินโดนีเซียก็จะเป็นชุดนั้นแหละครับกองหลังกับประตูก็คือชุดเดิมจากที่ผมจัดไว้นะครับจาก 4-2 เลยแล้วก็กองกลาง2คนก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันคู่สารัตอยู่เย็นแล้วก็ข้างบนนะครับคนที่เล่นตัวในก็จะมีชาญรงค์พรหมสีแก้วแล้วก็ขวาเป็นเด็กฤทธิ์ปัญญาซ้ายเป็นบดินทร์ผาลาแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนกองกลางแค่ตัวนึงก็ใส่สุบัญญาแทนที่ของชาญรงค์แล้วเอาชาญรงค์ไปแทนที่ของเอกฤทธิ์นี่คือ 4-2-3-1 อีกรูปแบบนึงแผนตอนนี้นะครับมันออกได้หลายหน้าเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามาโน่โพกิ้งเนี่ยก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าเกมนี้จะออกแบบไหนครับเพราะการไปเยือนมาเลเซียเนี่ยเรื่องของสถิติมันข่มขวัญนักเตะไทยอยู่แล้วแต่ผมเชื่อจากบทสัมภาษณ์ของธีรธรนะครับคือตัวอุ้มมีความมั่นใจว่าเขาไม่ได้ตัวเลขพวกนั้นมาคิดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีใครชนะอยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันว่าชุดนี้แหละจะเป็นชุดแรกที่เอาชนะได้แล้วมาเลเซียก็ไม่ได้ฟูลทีมเหมือนกับที่เราไม่ฟูลทีมเหมือนกันของเขาน่าจะขาดตัวหลักเยอะกว่าซะด้วยซ้ำไปเขาได้เพียงแค่พลังใจและเสียงเชียร์แต่ 59,000 คนเนี่ยก็โหท้าทายเราเหมือนกันนะครับกับสนามที่จุได้เรือนแสนแล้วก็อุลตร้ามารยาเนี่ยเขาเชียร์บอลค่อนข้างดุดันฟุตบอลนัดนี้ไม่มีสวดมนต์ครับฟุตบอลนัดนี้คือเล่นกันด้วยแท็กติกและวิธีการและชนะกันโดยจุดนั้นผมยังเชื่อนะครับพื้นสนามเป็นปัญหาไหมอาจจะเป็นบ้างกองเชียร์ส่งผลไหมส่งผลบ้างแต่มันจะเป็นอัตราส่วนที่มีมากหรือน้อยอยู่ที่ประตูแรกครับถ้าเรานำก่อนทุกอย่างจบคอนโทรลเกมได้ขอให้ลูก2มาเข้าทางเรามันก็จะจบแต่ถ้าเกิดเราโดนนำก่อนเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเกมของมาโน่โพกิ้งที่ออกมาเหมือนเดิมครับกับการที่อาจจะรวนในการที่จะแก้ปัญหาและจะกลับมาได้ไหมอันนี้แหละครับคือจุดที่ท้าทายตัวของกุนซือทีมชาติไทยอย่างมาโน่โพกิ้งแต่ผมให้กำลังใจนะครับมาจุดนี้แน่นอนแหละเราก็วิพากษ์วิจารณ์ตามตรงนะครับสิ่งที่เห็นแต่เราก็อยากให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จอยากให้นักเตะทุกคนนั้นสู้นะครับเพื่อเอาแชมป์กลับมาให้เราและทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ง่ายกับการที่ต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ครับเบื้องคิดไซโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามพวกเราได้ครับ2ช่องทางหลักนะครับตอนนี้ก็คือ YouTube Think Curve นะครับกับคิดไซโคนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน Facebook ชื่อเดียวกันนะครับกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ถ้าเกิดชอบเว็บไซต์นะครับชอบการอ่านดูคอนเทนต์หลากหลายก็นี่เลยครับ thinkcurve.co อย่าลืมนะครับอุดหนุนสินค้าของโกหมึกกันได้นะครับซื้อไปไว้เผื่อเลยครับในรอบรองนัดที่2กับเล่นในบ้านเรานะครับมีขนมติดไม้ติดมือปลาหมึกแท้ 100% แบบนี้แล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศถ้าเราไปถึงนะครับซื้อเผื่อไว้เลยครับหรือแม้แต่คอบอลนอกซื้อเผื่อไว้ได้นะครับดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอ้รับรองครับปลาหมึกนี้ตอบโจทย์ในการกินกับเครื่องดื่มแน่นอนนะครับอย่าลืมครับสแกนตรงนี้เลยนะครับลด 20% นะครับขั้นต่ำเปิดออเดอร์200บาทนะครับลด 20% ก็เน้นย้ำเลยนะครับว่าช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็กลับมาดูคิดไซโค้งกันเยอะด้วยนะครับในคลิปต่อไปคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ